สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเซอร์วิกเช่นเคยเนาะยังอยู่กับ Kingdom Eddie เช่นเคยนะฮะเราก็จะอัปเกรดโรงเรียนกันในวันนี้นะผมก็จะพยายามจะบุกโจมตีทะลวงให้ได้มากที่สุดในวันนี้ทำบ้านทำเมืองก่อนโอ้โหลดตะหญ้าสิงแดงมากนะครับผมลดเสียงลงไปหน่อยละกันเนาะมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะฮะอยู่ที่การป้องกันของเราแหละนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเหนื่อยไปหน่อยเนาะเสียงอาจจะชวนง่วงนะครับไม่รู้ว่ามีคลิปไหนไหมที่ฟังแล้วไม่ชวนง่วงนะฮะอาจจะอยากง่วงอยากจะนอนฟังกล่อมๆทุกคลิปเลยก็ได้เนาะผมจะขยายฝั่งนี้ต่อนะเนี่ยขั้นต้นเลยนะครับสิ่งที่เหมือนเดิมเลยก็คือการตัดไม้ทำลายป่าจะเห็นได้ว่าเมืองเนี้ยโดนยึดครองหมดละทุกสิ่งทุกอย่างสีม่วงหมดเลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวปีศาจเนี่ยไอ้กรีดเนี่ยนะฮะโจมตีเราแล้วก็ยึดเมืองเราหมู่บ้านเราหมดแล้วนะครับแต่ว่าแสงไฟในโรงเรียนเนี่ยยังชูสวยเหมือนเดิมเลยนะครับโอ้ไม่รู้ว่ามันเอาไปจากไหนนะอาจจะมีการสำรองอยู่ก็ได้นะครับไอตัวเกมเนี่ยตอนนี้ได้ภาพนี้เลยนะครับกลางคืนนี่สวยมากเลยดูสิอาคารเรียนของเราข้างในนี่มีเหมือนวงล้อไฟชิงช้าสวรรค์ด้วยนะครับเออใช่ใช่เหมือนงานเฟสติวัลนะฮะอยู่ข้างในอยู่เลยนะครับนี่ผมก็จะพยายามสร้างกำแพงสร้างรั้วไว้นะครับเพื่อให้มันแข็งแรงเพราะว่าดูจากสภาพของพื้นที่เนี่ยมันไกลมากนะครับผมไปสำรวจฝั่งซ้ายหน่อยละกันว่ามันมีอะไรอยู่นะฮะตัวเองก็จะตัดต้นไม้ไปเรื่อยขยายพื้นที่ไปเรื่อยนะครับบ้านนี้เข้าได้วะลองเข้าไปดิเอาเป็นบ้านผมเองนะครับไม่มีใครอยู่บ้านเลยอ่ะเงียบสงบแต่ก็ว่ามีเสียงอัดไว้อยู่นะครับดูซิว่าเป็นเสียงของใครอ๋อแม่นะครับแม่บอกว่าได้ฟังข้อความที่ไอ้ลีดเดอร์ได้ส่งมาแล้วนะครับแล้วก็เราว่าปลอดภัยดีนะครับตอนนี้ในเมืองมีอะไรไม่รู้มาโจมตีนะฮะตอนนั้นแม่เนี่ยกับพ่อเนี่ยไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าหนึ่งคนเยอะมากพอมันมีเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วคนก็วิ่งกันแตกกระเจิงกันหมดเลยนะครับแต่ว่าทั้งสองเนี่ยยังปลอดภัยดีนะครับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็อยากบอกให้รู้ว่าให้ลูกเนี่ยอยู่บ้านนะอยู่ที่ปลอดภัยนะแล้วก็ระวังตัวด้วยนะครับเนื้อหาก็ประมาณนี้นะฮะบอกว่าตัวเองปลอดภัยกับพ่อปลอดภัยแล้วก็รับข้อความลูกแล้วให้ลูกอยู่บ้านอยู่ที่ปลอดภัยนะครับพอทีมเนี้ยได้ยินข้อความไปแล้วนะครับเขาก็อยากจะเข้าไปในเมืองแต่ว่าสิ่งที่ต้องเข้าไปก็คือการซ่อมสะพานนะครับตอนนี้เรียนไปซ่อมสะพานนะแต่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปเอาเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งมาเพื่อให้เพื่อนเราคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไอ้พวกเก่งไอ้เนิร์ดๆนะช่วยเรานะครับโอเคภารกิจต่อไปของเราก็คือการไปหาเครื่องมือมาให้เพื่อนเรานะฮะซึ่งเป็นภารกิจแต่พาร์ทที่แล้วล่ะแต่ว่าเราดันไปเจอเพื่อนเราก่อนนะครับไม่มาบ้านก่อนเว้ย เออก็แปลกดีเหมือนกันโอเคช่วงนี้ก็ขยายอาณาเขตไปก่อนนะฮะขออนุญาตไม่ข้ามเนาะแล้วค่อยไปหาเครื่องมือกันฝั่งนี้เนี่ยมีสนามเด็กเล่นนะครับโอ้จะมีประตูด้วยไว้ก่อนไม่อยากผ่านประตูไปตอนที่ว้าเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวมันออกมาเดี๋ยวกลับมาไม่ได้นะครับแต่อีกต้นหนึ่งโอเคฝั่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะนะครับโอ้รถตัดหญ้านี่ก็หาเงินได้นะถ้าเรามีเราต้องใส่เงินไว้นะครับให้มาหาเงินให้เราเนาะเดี๋ยวอัปเกรดกำแพงอะไรทิ้งไว้ก่อนนะฮะเพื่อในการป้องกันเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับใกล้จะค่ำแล้วเด็กก็ถ้ามีก็เก็บไว้เรื่อยๆนะเงินเยอะมันไม่มีที่ฝากเงินนะเดี๋ยวก็ต้องอัปเกรดเมืองแล้วก็ซื้อเป็นธนูอะไรไว้นะครับเดี๋ยวเงินมันจะหล่นทิ้งหมดตรงนี้มันเป็นโรงเรียนหรือสนามเด็กเล่นกันแน่เนี่ยเหมือนที่แล้วผมเคยสงสัยเนาะว่ามันมีทั้งชิงช้าสวรรค์มีทั้งรถไฟเหาะนะฮะดูข้างหลังเห็นไหมตรงนี้เป็นรถไฟเหาะเนาะไม่เราไปไหนเนี่ย
ฉันไม่อยากรู้แล้วว่าจะให้ทำทำไมอันนี้สร้างเงินไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรอเพื่อนเรามาก่อนร้านน้ำผลไม้นี่ก็ยังไม่ได้ทำกำแพงไว้โอเคคุมไว้ก่อนจะได้หารายได้เพิ่มไปด้วยนะมีอะไรไหมแถวนี้ขยายนาเขตไปแล้วกันถ้าเราไม่ขยายนาเขตเนี่ยการป้องกันเราก็จะต่ำนะครับหมายถึงตัวที่เราโจมตีนะรีบกลับมาบ้านไม่ทันเว้ยถ้าเราไม่มีกำแพงนี้นะครับสว่างแล้วแล้วใครเป็นคนมาปิดไฟนอสร้างได้แล้วว่าเราเสร็จกำแพงเรียบร้อยนะครับเมื่อคืนไม่มีเด็กเพิ่มเลยเดี๋ยวสร้างเพิ่มไว้หน่อยให้มันแข็งแกร่งหน่อยสัก 2-3 เลเวลก็ยังดีเนาะมาโจมตีทีหนึ่งก็จะได้แบบไม่วงแตกใกล้ถึงอาเขตแล้วฮะที่เล่นเกมแล้วนี่เพื่อนเรารออยู่ไอ้ตรงคอนโทรลที่เพื่อนเราต้องการนะครับมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงประตูเดี๋ยวเราเคลียร์สิก่อนแล้วก็จะเอารถมาโจมตีนะฮะรถไม่ใช่รถเดี๋ยวถังขยะมาโจมตีนะครับตัดไม้หมดก่อนเพื่อนเรามันก็เล่นคนเดียวเลยเนาะไม่ได้สนใจเลยแต่ไม่เข้าใจว่ามันรอดชีวิตมาผ่านแต่ละค่ำคืนมาได้ยังไงหรือว่าตอนกลางคืนปิดประตูอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่มันรอดถือว่าเก่งอยู่นะครับเดี๋ยวมันต้องเข้าทีมเรามันก็จะรอดหรือเปล่า อัดกำแพงไว้เยอะเวลาเราบูเราจะได้ไม่ต้องห่วงข้างหลังนะครับช่วงนี้ก็สร้างแพร่มาก่อนมีเงินเยอะด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมในการโจมตีด้วยนะครับเตรียมพร้อมก่อนเอาขยะไปเก็บไว้แล้วพรุ่งนี้นี่เช้ามาหรือว่าไม่มีคัสเสือแล้วก็จะโจมตีเลยนะเริ่มสว่างแล้วรอรถนิดนึงลองกำแพงด้วยนะครับถ้าหากเรามีเยอะจะไหวไหมเนี่ยไม่ไปดีกว่านะฮะคนเรายังน้อยอยู่ตอนแรกว่าจะไปอะไรแต่คนมันน้อยมากอะเห็นแล้วแบบเราไม่น่าจะใช้เวลาโจมตีเร็วเกินไปเนี่ยมันจะเสียหายโอเคตรงนี้เราเปิดมาแล้วเจอเป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับแต่เรายังมีกำแพงเดี๋ยวเราสร้างกำแพงกันก่อนถึงจะสามารถที่จะเทคโอเวอร์ร้านนี้ได้เนาะมันน่าจะทำเงินให้เราอยู่แหละร้านขายเสื้อผ้านี่เราเอามาเปิดร้านแล้วเพื่อขายให้เด็กๆนะครับบ้านเราตรงนี้ก็เข้าไม่ได้ละโอเคได้แล้วมาเทคโอเวอร์กันได้ร้านค้าเรียบร้อยนะครับดูซิว่าต่อไปนี่มันจะทำเงินให้เราเยอะแค่ไหนนะจะมีเด็กมาช็อปมาซื้อเสื้อผ้าของเราหรือเปล่านะฮะแกรนด์เซลด้วยวะลดราคาครั้งยิ่งใหญ่เลยนะฮะเอาสักแค่นี้เลยพอละกำแพงฝั่งนี้เพราะว่าผมจะเน้นโจมตีไปทางฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายจะเอาไว้ก่อนละกันค่ำคืนนี้น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับกำลังพลของเรานะฮะเดี๋ยวอัดเงินให้เราซีนก่อนมันมาแล้วมันก็ยังไม่เยอะเนาะยังน้อยอยู่โอเคผมจะไปเลยแล้วกันโจมตีเพื่อให้ได้รีโมทมานะครับรีโมทสะพานเนาะเราจะซ่อมสะพานกันแต่คือวันนี้เราไปเอารีโมทแล้วก็
ช่วยเพื่อนแล้วก่อนนะครับชวนเพื่อนแล้วก่อนไม่ช่วยเลยมันไม่ได้ลำบากเลยมันอยู่เล่นเกมสบายเราเอามันมาเนี่ยมาเข้าทีมเรานะฮะใจจริงมันก็อยากไปแหละแต่ว่ามันไปไม่ได้มันเอาเครื่องมือไม่ได้นะครับเดี๋ยวว่าถ้าพวกมึงไปเอาเครื่องมือให้กูนะแล้วกูจัดการเองนี่คนฉลาดนะครับไม่ต้องออกแรงนะฮะโอ้โหตัวยิงมาต้องท้าเกมปัญหานะแต่ไม่เป็นไรมันยิงจากประตูเลยว่ะเออผมนึกว่าเป็นตัวยิงนะตอนแรกอะยิงหมดเรายิงทั้งแล้วเห็นไหมครับนั่นคนน่าดูเว้ยหรือว่าคนผมยังเลเวลไม่สูงถอยก่อนรู้สึกว่าถังจะพังละแบะเลยเดี๋ยวต้องถ่ายมาซ่อมก่อนนะครับทิงเกอร์เราซ่อมนะครับนี่คือเทคนิคหนึ่งนะถ้าเราโจมตีไปแล้วนี่ถ้าเกิดว่าถังเราใกล้จะพังแล้วนี่เราก็ถอยมาตั้งหลักซ่อมใหม่ได้นะครับพอพร้อมแล้วก็มานี้เลยโจมตีต่อถ้าเราลุยเลยเนี่ยโดยที่แบบให้ถังแตกเนี่ยรับรองคุณตายเพราะว่าถังแตกปุ๊บจะเหลือแค่เราเท่านั้นโอ้ได้มาแล้วมันจะเมาได้มาแล้วนะครับดูหน่อยสิแถวนี้ปลอดภัยไหมผมมีถังนี้แล้วกันนะฮะจักรยานเราปะวะคันเดิมปะเนี่ยคันเดิมนะคันแรกเลยเดี๋ยวไม่เลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนโอเคเราได้ทีมงานมาเพิ่มแล้วนะครับไปไหนจ๊ะวิญญาณพาเราไปนะครับดูสิว่าวิญญาณจะพาไปทำอะไรแปลกใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ไหนตรงนี้นะครับจัดเด็กตึ๊กโอเคได้เป็นปืนนะครับปืนโอ้โหโคตรล้ำอ่ะเจ๋วอ่ะเขาท่าเออสวยงามมากเดี๋ยวเรายังไม่ใช้เดี๋ยวผมจะโจมตีต่อไปอีกนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรดึงดูดใจเราเท่าการโจมตีนะฮะสร้างกล้องออกสีนุ่มสักหน่อยแล้วกันเอาไว้ให้ครบเลยนะฮะจะได้มีอัศวินใช้งานนะครับสร้างอัศวินเสร็จแล้วก็อย่าลืมเติมตังค์ให้พวกเขาด้วยนะมา1เหรียญเท่ากับ1ชีวิตนะครับถ้าเราไม่เติมเนี่ยเขาจะมีชีวิตเดียวเราควรที่เติมให้เยอะๆเท่าที่เราจะเติมได้นะครับให้เต็มแม็กไปเลยเนาะนี่เงินเยอะๆอยู่แล้วนะฮะแต่เงินยังไม่พอที่จะอัปเกรดบ้านว่ะสร้างคนไว้ด้วยนะเงินเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเยอะแยะอยู่แล้วป้องกันคืนนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้โจมตีต่อช่วงนี้เป็นฝนตกบ่อยจังเลยอ่ะโอ้ร้อยเป็นหนึ่งว่ะไม่เป็นไรนะครับการโจมตีระหว่างวันนี้ค่อนข้างที่จะอีซี่เนาะแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะพอเราได้แบบเล่นไปพักหนึ่งแล้วนี่นะฮะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ยากเลยเนาะใช้ได้เลยโอเคเราจะไปกันแล้วรอบนี้นะครับมีปืนใหญ่ไปด้วยนะครับวันที่7มีปืนใหญ่ไปด้วยนะฮะผมคิดว่าน่าจะฉลุยอ่ะน่าจะทรวงเลยนะครับแต่การเดินทางเราช้าหน่อยเนาะไม่เป็นไรไอตัวเพื่อนมาใหม่นะครับบางทีอาจจะตัดขาดไปเนาะมันจะสามารถสร้างป้อมปืนที่สามารถเอาไปลบได้ด้วยนะครับแล้วก็สร้างป้อมปืนที่อยู่กับที่ด้วยนะครับที่อยู่ตรงกำแพงอ่ะตรงนั้นเนี่ยสามารถที่สร้างป้อมปืนประสิทธิภาพการโจมตีก็เทียบเท่ากันเลยนะกับปืนที่เคลื่อนย้ายกับปืนที่ติดตั้งอยู่ตรงกำแพงนะครับพอเราสร้างมาเสร็จได้เนี่ยเราจะมาอัปเกรดไอ้ส่วนที่ฐานได้มันจะเป็นเหมือนรั้วอีกชั้นหนึ่งอ่ะเป็นงั้นเลยเนาะ
มีรั้วแล้วก็รั้วปืนนะครับปืนตัวนี้ก็จะสร้างโครงสร้างด้านล่างเนี่ยให้เป็นเหล็กอ่ะเสริมแกร่งขึ้นมาเพื่อให้โจมตีได้ลำบากนะครับให้ข้าศึกโจมตีเราลำบากขึ้นนะครับก็เหมือนกำแพง2ชั้นเนาะบ้านเมืองนี่ไม่มีคนอยู่แล้วคนไปไหนก็ไม่รู้เนาะโหเงียบสงบมากไม่มีใครเลยจริงๆเฮ้ยนี่มันกล่องเงินนี่วะโชคดีแล้วเรานี่มาพอดีคงไม่อยู่ใกล้เกินไปนะครับโอ้โหดอกแรกเข้าไปโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้โหสุดยอดอ่ะแรงอ่ะผมอุ้ยกำแพงพังมาเลยอ่ะประตูบ้านของข้าศึกพังไปเลยนะครับโอ้โหสบายแล้วเราถ้าเราไม่กลับบ้านเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยแต่ว่าตั้งรับเลยนะครับแล้วรอที่มันโจมตีคืนอ่ะหลังจากที่เราพังประตูไปแล้วโอ้เรียบร้อยพังนะครับพังเร็วมากผมว่าไม่เสี่ยงดีกว่านะกลับบ้านก่อนแล้วกันตรงนี้มีกล่องของอะไรสักอย่างนะเราสามารถที่จะเอาได้อยู่นะเพราะถ้าเราถักทางมาแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้ก็ตัดไม้ทลายป่าไปก่อนแล้วกันเนาะกลับถึงบ้านแล้วนะครับมาดูว่าคืนนี้จะโจมตีเราหนักหรือเปล่านะฮะแต่คงไม่เกิน2ตัวตัวใหญ่อะตัวเล็กก็ทีนึงนิดหน่อยผมยังตั้งรับอย่างนี้เลยนะเป็นกำแพงด้วยเป็นปืนด้วยนะครับปืนตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันมี2กระบอกนะปืนใหญ่ผมเป็นกระบอกหนึ่งเคลื่อนที่กระบอกหนึ่งอยู่ที่นี่ครับมาดูว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนี่ยิงไปแล้วนะฮะอ๋อการยิงเนี่ยไม่เท่ากันนะครับที่ผมพูดว่าคมแรกนี่ผมว่าปืนเครื่องจะแดงกว่าไอ้ตัวหอยมันโหดอ่ะโอ้โหประตูพังเลยอ่ะเดี๋ยวผมยังมีถังขยะกั้นอยู่ตัวใหม่ที่เราเพิ่งจะเห็นคือตัวหอยนะครับแต่ว่ายังไงมันก็ต้านทานการโจมตีเราไม่ได้อยู่แล้วเนาะสุดยอดมากเรียบร้อยโอเคปลดล็อกก่อนเดี๋ยวผมจะดูการซ่อมแซมก่อนนะครับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะให้มีการโจมตีเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าในอนาคตนะตอนนี้ก็จะอัปเกรดแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเมืองเราก่อนนะครับผมมาจักรยานคืนดีกว่ารู้สึกว่ามันแรกก็จักรยานเก่าตัวเองมาครับเอามาไงวะเนี่ยมาถอยมาพี่น้องดีเพื่อนเราเนี่ยครับมันไม่โดนโจมตีว่ะถึงมันจะตะลุยเข้าไปก็ช่างนะฮะมันจะไม่โดนโจมตีมีแค่เราแหละที่เป็นที่จับจ้องของไอ้พวกกรีดพวกนี้นะครับแต่ว่าคู่มูผม2คนนี่ค่อนข้างที่จะเยี่ยมเลยเนาะเปิดให้ฐานทัพป้องกันไปแล้วกันชิวๆเพราะว่าการยิงโจมตีค่อนข้างแรงนะแทบจะไม่มีผลกับเราเลยถ้ามันโจมมาเยอะแค่ไหนก็พอมีปืนใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเรียบร้อยอ้าววันที่8วันแดงนะวันแดงเนี่ยเราผ่านไปยังกว่าจำไม่ได้อ่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยวันแดงเนี่ยที่นี่เนี่ยยังจำไม่ได้ว่ามันรุนแรงแค่ไหนเนาะคอยดูแล้วกันนะครับสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเตรียมพร้อมให้ได้มากที่สุดนะฮะทั้งการเพิ่มคนแล้วก็การเพิ่มเลเวลของกำแพงนะครับเงินมาแล้วว่ะไปดูว่าเงินร้านค้าเป็นไงบ้างโอ้น่าจะฟูอ่ะเฮ้ยน้อยจังอ่ะเก็บไว้ว่าออกมาเออนั่นแหละสร้างกำแพงสร้างป้อมปืนอะไรไว้ให้ถ้าบุกไปโจมตีฝั่งนี้ก็ไม่มีปัญหาว่าเรามีป้อมปืนแล้วอัศวินก็มีแล้วกำแพงก็ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะได้แล้วกันเนาะเพิ่มเลเวลเข้าไปนะครับเดี๋ยวอัปเกรดป้อมปืนด้วยนี่ที่พูดถึงนะก็คือเนี่ยการที่ทำให้ป้อมปืนเราแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการเพิ่มเลเวลทิงเกอร์เราก็จะมา
ซ่อมแซมช่างของเราก็จะมาซ่อมแซมเอาโน่นนี่นั่นมาแปะกันทำให้มันแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นนะการโจมตีของข้าศึกก็จะลำบากเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับทำอะไรดีคืนนี้คงรอรับศึกหนักนะคงไม่ได้ทำอะไรมากนะครับรีวิวแม็กแล้วนะฮะเอาป้ายบอกทางที่เขียนว่า stop มาแปะไว้ด้วยนะครับเป็นเหล็กที่น่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะฮะเป็นสัญลักษณ์สีว่าห้ามมานะครับนี่ฮะอันนี้ก็สร้างไว้อีกนะฮะเอาไว้แบบมีป้อนหนึ่งป้อนสองป้อนสามมีเยอะที่สุดนะฮะเงินได้เยอะมากสามารถที่ใช้ได้เรื่อยๆนะครับที่ผมมาเสริมฝั่งนี้ไปเยอะเนี่ยเพราะว่าผมจะโจมตีฝั่งขวาไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาเล่นฝั่งซ้ายนะไม่รู้ว่าฝั่งขวามีอะไรนะครับผมคิดว่าน่าจะโอเคแหละฝั่งซ้ายยังไม่สำรวจเลยว่ามันติดประตูอยู่ไม่รู้ว่ามีอะไรรออยู่อีกฝากหนึ่งของเมืองนะครับคำละดูสิว่ามันจะโจมตีฝั่งไหนผมอยากให้โจมตีฝั่งขวามากกว่านะครับเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยผมเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วมีทั้งนั่งขยะแล้วก็ผู้คนนะครับฝั่งนี้น่าจะง่ายสำหรับเป็นประโยชน์สำหรับเรามากกว่านะครับมากันอย่างน้อยเงียบจังมาดึกแล้วเนี่ยเด็กๆผมต้องนอนนะครับคุณจะมาดึกอย่างนี้ทุกวันไม่ได้นะนอนดึกหรือเสียสุขภาพจิตนะครับเดี๋ยวบ้าจะเสียสุขภาพจิตเนาะถ้าต้องดื่มจริงมันเสียสุขภาพกายด้วยเนาะโอ้มาแล้วมาแล้วจ้าไม่ได้เข้ามาใกล้เลยอ่ะดอกเดียวจอดมีตัวใหญ่ตัวนึงแล้วก็มีตัวยิงตัวยิงเนี้ยเหมือนปูดอกไม้นะครับแต่มันก็ไม่สู้เว้ยเออหนีไปแล้วเนี่ยนะค่ำคืนสีแดงไม่มีอะไรเลยก็ว่าไปไม่มีอะไรจริงนะผิดหวังมากเพิ่มแล้วกันเพิ่มพื้นที่ไปแล้วกันในเมื่อไม่มีอะไรทำโซนนี้ไม่มีอะไรแล้วเราสรุปได้แล้วครับโซนนี้ไม่มีอะไรเนาะค่อนข้างที่จะน้อยเลยอ่ะสะพานสะพานที่ว่าคงไม่ใช่สะพานนี้นะเพราะว่าสะพานนี้มันปกตินะครับอ้าเจอประตูแล้วอยู่ไกลพอสมควรนะครับดูผมจะกลับไปเอาทีมาแล้วกันนะสร้างกำแพงป้องกันไว้ก่อนเผื่อว่าเรากลับไม่ได้ยังไงก็ยังมีกำแพงคอยช่วยเหลือคอยล้างข้าศึกไว้ต้านข้าศึกไว้อยู่นะครับมันห้ามไม่ได้อ่ะผมรู้สึกผมได้เห็นต้นไม้ที่จะตัดได้เนี่ยผมจะตัดนะมันเริ่มตัวไปเลยนะคืออยากจะออกให้หมดอ่ะมันเหมือนว่าเป็นสิ่งกีดขวางการมองเห็นฉากของเกมอ่ะเออผมเห็นไม่ได้เลยนะผมต้องตัดให้ได้นะบางทีมันก็เหมือนโรคจิตไปแล้วเนาะเออกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าเราสร้างกำแพงคุมไปเนี่ยเราจะสามารถที่จะเปิดกล่องหรืออะไรได้ไหมเนาะอาจจะได้เลยนะว่าถ้าอยู่นี่มันน่าจะได้แหละคิดว่าน่าจะได้นะแต่ก็ยังไม่รู้จนกว่าจะได้นะเดี๋ยวสร้างป้อมปืนไปก่อนอย่างน้อยก็ยังมีอะไรป้องกันไว้น่าจะพร้อมแล้วล่ะคนเราก็พร้อมแล้วมีทีม2ทีมโอ้เด็กเล่นเกมใหญ่เลยได้ต่างด้วยว่ะเฮ้ยเรามาเป็นราชาที่ครอบครองพื้นที่ทิ้งหลังนะครับแล้วเราก็หารายได้จากมันเว้ยเออเขาท่าว่ะเออไปลุย
รายได้ที่เราได้มาเราก็ไม่ได้เข้าตัวเลยสักบาทเดียวนะฮะแล้วก็มาทุ่มเทในการสร้างเมืองแล้วก็การโจมตีข้าศึกนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองนะครับหรือจะพูดง่ายๆว่าเป็นประโยชน์กับโลกเลยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่าข้าศึกพวกนี้เนี่ยมันอาจยึดโลกได้เลยเนาะเป็นกษัตริย์ที่ดีอ่ะปกครองบ้านเมืองแบบไม่หวังประโยชน์สร้างบ้านเมืองทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยรอดพ้นจากอันตรายนะครับแล้วมุ่งสู่ความเจริญนะโอ้โหยอดนะครับจะรอดูก่อนว่าคืนนี้มีไหมหรือว่าไม่รอดีผมจะสร้างกำแพงก่อนก็กลัวว่ามันจะไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าคืนนี้จะเป็นยังไงให้มันโจมตีมาก่อนนะครับแล้วก็มาดึกทุกวันวันที่10แล้วไม่มีข้าศึกมาโจมตีเราปลอดโปร่งโล่งสบายงั้นเราก็รุยกันเลยจ้าประตูอยู่ค่อนข้างไกลนะครับเดินทางไปสักพักก็น่าจะถึงโอเคมาถึงแล้วของรถยิงโอ้โหเห็นแสงเลเซอร์ตัวนี้แล้วก็อุ่นใจว่ายังไงก็ฉลุยนะครับ ออกมาค่อนข้างเยอะแต่ก็สู้สาวทิงเกอร์ผมไม่ได้นะครับสาวทิงเกอร์ผมเตะแท้แตกหมดนะกระเด็นเนี่ยบอกเลยจะไม่ตายเนาะเหมือนเป็นการทำให้ข้าศึกถอยร่นไปเฉยๆเนาะผู้พิฆาตที่แท้จริงก็คือเด็กๆคนธนูของเรานะฮะพร้อมกับอัศวินตัวน้อยเรียบร้อยนะครับไม่อยากถอยเลยแต่ว่ายังไงก็ต้องถอยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทีมงานเราเนาะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับค่อนข้างที่ปกติเนาะสร้างกำแพงสักหน่อยดีไหมเงินเยอะเหลือเกินเดี๋ยวกลัวมันจะมาบุกอ่ะโอเควันที่12นะครับไม่มีใครมาบุกอีกเช่นเคยมันไปเดี่ยงที่ไหนวะเนี่ยวันนี้ผมก็บุกต่อเลยด้วยกันทั้งนั้นนะไม่รอรีแล้วไม่อยากมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะไปหาเองนะจ๊ะตอนนี้ก็ไกลอ่ะเฮ้ยตรงนี้มันทำได้วะเราต้องสร้างกำแพงกั้นตรงนี้ก่อนนะครับแต่ตัวนี้ผมยังสร้างไม่ได้นะสร้างตรงนี้เนาะผมต้องเอาต้นไม้ออกก่อนมันเหมือนอะไรสักอย่างนะผมต้องได้ตังค์แน่เลยวะ คิดว่านะคิดว่าต้องได้ตังค์แน่เลยนะครับข้ามสะพานนี้ไปก็คงใกล้ถึงแล้วไอ้ยาสว่างพอดีตรงนี้อยากจะตัดเลยอะตรงนี้สร้างหม้อปูนที่2เว้ยมันคงเราสร้างห้องปืนก่อนแหละจริงๆแล้วอ่ะสร้างดีไหมตรงนี้คือสะพานที่ว่านะครับเดี๋ยวรอทีมงานมาก่อนค่อยซ่อมนะแต่ทางที่ดีเราน่าจะสร้างห้องปืนก่อน แต่ว่าตอนนี้เรามาแล้วไงไม่เป็นไรระบุเลยนะฮะเอาให้ดีนะถ้าใครเล่นต่อจากผมเนี่ยคนที่จะสร้างห้องปืนก่อนเนาะมันจะป้องกันได้ดีขึ้นนะครับดูเหมือนว่าจะโจมตีแหละแต่นี่ผมก็เริ่มซ่อมสะพานแล้วนะครับไม่ได้ไว้ซ่อมเลยก็คือทำให้สะพานมันเชื่อมกันแหละนะฮะแล้วรอบแรกมาแล้วคุณจะกลัวอะไรผมจะซ่อมสะพานให้พวกคุณมาผมได้เนี่ยหรือว่าไม่อยากให้เราไปเหรอไม่อยากให้เราผ่านจุดนี้ไปอ่ะลอกแรกจบไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วลอกที่2ก็ยังไม่มีตัวแบบตัวเด่นอยู่มันแบบทหารเลวอยู่นะฮะธรรมดาจบไปไม่ตื่นเต้นเลย2ลอกเลยสะพานเราใกล้เชื่อมแล้วจ้าจะมาทันกันไหมมาอีกรอบที่3นะครับ
ไม่มีอะไรโอเคตอนนี้สะพานเราก็เชื่อมเรียบร้อยเสร็จสรรพไปตะลุยกันต่อโอ้ไม่ว่าไม่เป็นไรอู้มีหอยด้วยเฮ้ยตัวใหญ่ว่าหอย2ตัวใหญ่1จะรอดมั้ยว่าดูดิดูถังขยะผมดิตื่นเต้นสนใจแล้วนะครับดูถังขยะผมดิซ่อมได้มั้ยซ่อมได้ไหมทิงเกอร์ทิงเกอร์ไม่ซ่อมอ่ะทิงเกอร์ซ่อมถังหน่อยต้องขอให้ไกลหน่อยนะครับให้มีเวลาที่จะซ่อมถังได้เนาะทิงเกอร์จ๋าทิงเกอร์จ๋าซ่อมถังให้พี่หน่อยโอ้ยเรียบร้อยเอ้ยซ่อมไม่ทันพี่ตัวใหญ่มาก่อนแต่รู้สึกว่ามันจะมีเยอะแล้วตัวท้ายอะน่าจะฆ่าได้ถอยไปโจมตีไปถอยไปแล้วกันนะครับอย่าให้มันเข้ามาโจมตีถังขยะได้โอเคใส่แตกเดี๋ยวให้สาธิงก็เลือกเราซ่อมเรียบร้อยบูได้ต่อสะพานเชื่อมแล้วดูสิว่าอยู่ตรงข้ามสะพานเนี่ยคืออะไรนะครับจะเห็นจริงๆเลยว่าฝั่งนี้มีอะไรอ้าวทำไมเขาช็อตคัทอ่ะ12วันผ่านด่านโอ้ยตายแล้วผ่านจริงด้วยนะครับแย่แล้วไม่ได้ดูฝั่งซ้ายเลยทีนี้โอ้โหเรามาถึงเมืองแล้วนะแต่รู้สึกว่าเมืองนี่นะครับโดนปกคลุมไปด้วยพวกมอนสเตอร์ทั้งหมดเลยเหมือนเราจะมาสายนะครับทุกที่นี่โดนปกคลุมหมดแล้วนะฮะหรือพวกเกรดเนี่ยพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีแหละตอนนี้เกรดแบบโทรหาพ่อก่อนแล้วกันนะฮะไม่รู้จะทำอะไรเลยนะฮะดีที่โทรพ่อไปพอรับสายนะครับก็พูดถึงประมาณว่าพวกเขาปลอดภัยว่าเขาอยู่ในค้างตัวอยู่ในห้างนั่นแหละนะฮะแล้วก็ถามว่าปลอดภัยไหมจะมาทำไมไม่อยู่บ้านมันอันตรายอะไรเงี้ยว่าพ่อก็เริ่มเล่าความลับให้ฟังนะครับว่ามีความลับอะไรนะความลับที่บ้านก็คือพ่อในเหมือนนักสำรวจนะก็ไปสำรวจในใต้ถ้ำแห่งหนึ่งนะฮะเจอเหมือนเห็นแสงอะไรสักอย่างอ่ะเหมือนแสงเหมือนมงกุฎที่อยู่ส่วนกลางนะเปลวประกายอยู่ในถ้ำนั่นแหละนะครับได้อยู่ดีๆไว้แม่ก็พังลงนะฮะพังลงเสร็จปั๊บเนี่ยมอนสเตอร์ตื่นหมดเลยนะฮะเหมือนว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวพลังที่ทำให้พวกเกรียดเนี่ยไม่ตื่นนะครับแต่ว่าพอมีคนพอสำรวจแล้วทำให้หินถล่มลงมาพังแสงหายโดนโจมตีเลยนะครับพ่อบอกว่าต้องรีบคุยหน่อยนะเพราะว่าแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะฮะเราอาจจะไม่ได้คุยกันอีกยังไงก็อยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็ระวังตัวด้วยนะครับพ่อก็บอกให้กลับบ้านอย่างเดียวเลยสายก็ตัดไปนะฮะตอนนี้ลีดเดอร์ก็คุยกันเหมือนว่าจะทำยังไงดีนะครับลีดเดอร์เนี่ยมันก็ไม่ยอมเว้ยมันต้องไปหาพ่อให้ได้ไอ้นี่คือเพื่อนช่วยแล้วมันก็จะเอาแต่ตัวเองนะนี่แสบดีอย่างหนึ่งเนาะด้วยความเป็นผู้นำนะครับก็ว่าเฮ้ยต้องช่วยพ่อให้ได้นะเว้ยต้องไปหาสินค้านะต้องไปให้ได้นะครับตัวนี้ก็เข้ามาสู่เฟสที่2ของเมืองนะครับเป็นเฟสที่3ของสตอรี่นะแต่ตอนนี้เราขึ้นเกาะมาแล้วนะครับออกจากค่ายมาแล้วนะครับก็เป็นโรงเรียนอีกที่หนึ่งนะครับก็ยึดครองสร้างอาณาจักรของเราเพื่อที่จะไปช่วยพ่อรอบข้างก็
มันเหมือนกลางเมืองปะเมื่อกี้ผมก็ดูไม่ละเอียดนะโอ้เนี่ยมันมีเหมือนป้ายห้ามป้ายจอดรถนะเดี๋ยวเรียนจอดได้กี่นาทีกี่นาทีบ้านเราไม่มีเนาะเราจะขุดเงินจากตรงนั้นด้วยนะครับโอ้มีเกมเซ็นเตอร์เฮ้ยมันแทบจะเหมือนกันเลยนะอะไรวะเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากโรงเรียนที่แล้วเลยนะครับมีธนาคารด้วยเว้ยมีตู้อะไรสักอย่างเออตู้หยอดเหรียญของอะไรสักอย่างนะครับสามารถที่จะมาทุบเอาเงินได้เออเจ๋งว่ะสนุกเล่นเกมเซ็นเตอร์นี่ครับอาร์เคดฉากหลังเป็นโรงไฟฟ้าหรือโรงงานอะไรสักอย่างนะเป็นเหมือนเมืองอ่ะอันนี้เป็นร้านช่างเว้ยเราสามารถที่จะซ่อมแซมยึดของได้ไหมตรงนี้เป็นมันลูกเต๋าอ่ะคาสิโนอ่ะไม่แน่ใจพิซซ่าอ๋อพิซซ่าร้านพิซซ่านะพิซซ่าลูกเต๋าอ่ะชื่ออะไรไม่รู้บ้านเราก็มีเนาะมีจักรยานใหม่แจงเก่าไม่รู้น่าจักรยานเก่านะสภาพตรงนี้ปั๊มน้ำมันรถเท่ๆว่ะอะไรวะเฮ้ยคุยได้ด้วยใกล้ประตูดิสิลองดูสิไอตัวนี้เรายังไม่เจอนะแต่คิดว่ามันน่าจะมีอยู่เรามาเจอรถก่อนนะครับมันเป็นที่ขวางทางเราอยู่ที่ที่เราจะไปห้างเราต้องหาไอ้เหี้ยทลายไอ้ตัวก้อนหินนี้ไปให้ได้นะครับสิ่งที่ทำได้เนี่ยก็คือรถคันนี้แหละนะฮะแต่ว่ารถคันนี้มันพังอยู่เราต้องไปหาอุปกรณ์เพื่อที่จะมาซ่อมมันแล้วจะใช้มันเนี่ยโจมตีนั่นเองนะครับภารกิจของเราก็คือการหาชิ้นส่วนของรถคันนี้เพื่อที่จะมาซ่อมให้มันขับเคลื่อนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับภารกิจในรอบนี้เนาะแล้วก็ไปทำลายกำแพงปีศาจตรงนั้นนะแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเนาะข้างบนเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วค่อยไปหาทีหลังเนาะก็ตัดไม้ต้นไม้ป่าเหมือนเดิมร้านนี้น่าจะยึดได้ว่ะแต่ก็ไม่แน่ไม่เห็นมีสัญลักษณ์ให้ยึดได้เลยร้านนี้ก็ยึดไม่ได้มันเหมือนเป็นช่างที่ใหญ่ขึ้นนะแต่มันยึดไม่ได้นะครับไม่รู้เด็กจะซื้อค้อนไม่ทำไมเนาะอัปเกรดบ้านก่อนได้จะพอแหละเพราะว่าถ้าเล่นต่อจากนี้ไปก็คงยาวแล้วก็เดี๋ยวไม่มีอะไรให้ลุ้นนะครับจะเล่นพันสมุดนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะกลับไปอีกเกาะหนึ่งนะครับไปสำรวจมาให้หมดเลยมีบางที่ยังไม่สำรวจนะครับโดยเฉพาะเกาะที่พื้นที่ที่ผ่านมาไม่ใช่เกาะโรงเรียนที่ผ่านมาน่ะฝั่งซ้ายเราไม่ได้ไปเลยนะครับเราฝั่งขวาทะลุทะลวงหมดเลยนะเสียดายเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยมีอะไรบ้างมีของดีๆอะไรบ้างมีจักรยานใหม่เราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับแล้วที่แคมป์นี่นะฮะเราก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรไอ้ยูฟโอได้นะไม่รู้ว่าต้องกลับไปทำอะไรหรือเปล่ามันอะไรที่ค้างขายเยอะมากเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะสร้างป้อมปืนสร้างกำแพงสร้างแนวป้องกันไว้ก่อนนะครับเพื่อการโจมตีของพวกข้าศึกเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นอันตรายกับเรานะแล้วพอเราซ่อมสร้างอะไรเสร็จแล้วกำแพงเสร็จแล้วเราค่อยสำรวจไปเรื่อยนะครับอย่าไปรีบร้อนนะถ้ารีบร้อนนี่ได้เล่นใหม่แน่เลยนะครับเงินผมที่ตัวมาก็ใกล้จะหมดละเหลือไม่ถึงครึ่งละตอนนี้ซ้ำไว้ก่อนเพื่อที่ให้การป้องกันเราแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะนี่ขยันเขียดไปเฮ้ยสังเกตว่าต้นไม้ที่นี่เนี่ยบางต้นเนี่ยมันไม่มีสีม่วงครอบคลุมว่ะแต่ก็ช่างมันเถอะนะฮะมันจะอยู่ใกล้เราก็ได้เนาะโอเคแล้วครับผ่านมาที่2แล้วสำหรับพาร์ทนี้ก็เพียงพอเพียงแค่นี้แหละนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกการรับชมนะครับ
ขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะครับสำหรับทุกการติดตามนะครับอาจจะช้าบ้างน่าเบื่อบ้างยังไงก็ติดตามด้วยครับผมจะเอาเกมเก่าให้จบแล้วก็จะหาเกมใหม่มาเล่นด้วยนะฮะแต่ผมจะเน้นที่ Kingdom นะชอบมากนะครับเอาล่ะนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ